สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูฟ้านะคะคลิปดนีี้คเ่ปะ็นคลิประดับไหนคะ beginner ค่ะทุกคน beginner นะคะ beginner เราก็ต้องมีรูปเยอะๆเนาะนะคะใช่แล้ววันนี้ท็อปิกอาจจะเหมือนยากนิดนึงแต่ไม่ยากคือนักเรียนจะมองแล้วก็เห็นนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนทุกมาในประเทศไทยนักเรียนจะรู้ว่าประเทศไทยนี่เรามีวัดเนาะวัดเป็นวัดใช่เหมือนนักเรียนแบบถ้านักเรียนนับถือศาสนาคริสต์ก็จะเป็นโบสถ์ใช่ไหมคะครูใชเอ่จริงๆตัวนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์อยู่ในวัดเดี๋ยวครูเอหารูปวัดที่เป็นวัดจริงๆให้ดูก่อนวัดวัดนะวัดที่เป็นที่คนไทยนะคะที่เป็นพุทธใช่ไหมเป็นพใชุท่ธค่ะไหว้พระไหว้พระคนไทยไปวัดอ๋อถ้าวัดที่นักเรียนรู้จักอันหนึ่งก็คือวัดพระแก้ววัดก็ถือว่าเป็นเป็นวัดพระแก้วเหมือนก็เป็นวัดนะแต่ก็มีวัดอรุณใช่ไหมใช่สินี่วัดอรุณอุ้ยวัดอรุณหายเอ้าเกิดอะไรขึ้นโอเคเห็นนะคะครูฟ้าเห็นค่ะวัดอรวุัณดอรุณนะคะวัดอรุณใกล้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 วัดพระแก้วนะคะวัดอรุณคือวัดอรุณกับวัดพระแก้วนี่จะห่างกันตรงนี้นิดนึงได้มค่ีะครูอันนี้เห็นไหมมีแม่น้ำชื่อเจ้าพระยานะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นครูเอวัดไม่สวยนะวัดพระแก้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีวัดไม่สวยขอโทษนะคะวัดอรุณนะควะัดอรุณนี่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็วัดพระแก้ววัดอรุณวัดพระแก้วจริงๆสวยมากนะคะนักเรียนค่ะสวยมากสวยมากนะงั้นเนี่ยก็จะมีวัดกรุงเทพเนี่ยมีวัดมากๆประเทศไทยเนี่ยมีวัดมากๆนะคะใช่แต่ว่าค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เวลานักเรียนไปวัดแล้วนักเรียนจะเห็นเนาะคส่ิะ่งก็คือในวัดน่ะในวัดก็จะมีอันนี้ที่ครูเอให้ดูรูปตอนแรกนะคะก็คืออันนี้อันนี้เป็นโบสถ์เหมือนกันพูดว่าโบสถ์โบสถ์จะอยู่ในวัดนะคะอยู่ในวัดแต่ว่าที่ครูเอเจอนักเรียนถามบ่อยๆคือตอนนี้นักเรียนหลายคนทราบแล้วว่าอะไรแต่นักเรียนบางคนไม่ทราบนี่เลยค่ะครูฟ้าโอ้ที่วัดจะมีเออถ้านักเรียนมาไทยนะคะและเข้าไปที่วัดก็จะเห็นนี่เลยพญานาคค่ะนะคะตรงบันไดเนาะอยู่ที่บันไดนะคะเป็นพญาพญานาคเป็นสัตว์ใช่ไหมคะเป็นสัตว์ในอะไรนะในพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นเขาบอกสัตว์อยู่ในน้ำนะสัตว์น้ำเนีเ่อยอน้ำพน้ญานาคนี่เหมือนงูไหมแบบงูำให้งูนะโอ้นี่คล้ายนี่งูนี่มีสีเขียวก็มีน้องแบบนี้ใช่อยู่ในน้ำน้แล้วแถมพญานาคเนี่ยบางตัวมีหัวมากมำากหัวหลายหัวมีหลายหัวนะคะนะคะคือวันนี้ครูเอ๋ไม่กับครูฟ้าจะไม่ได้เล่านะว่าพญานาคเป็นใครมีอะไรยังไงแต่ให้นักเรียนรู้จักว่าอันเนี้ยเรียกว่าพญานาคพญานาคใช่พญานาคแล้วมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะได้
คุยหาแป๊บหนึ่งคุยลืมหารูปอันนี้ไว้เป็นพญาไม่ใช่พญานาคใช่ไหมคะคุยพญานาคพญานาคแต่ว่าเป็นเรือนี่นี่ค่ะคุฟ้าเป็นเรือของหลวงนะคะเรือเรือของหลวงใช่เรือทําจากไม้เนาะอันเนี้ยก็มีหัวเป็นพญานาคพญานาคอยู่ที่เรือใช่ที่ประเทศไทยเนี่ยมีที่วัดก็มีพญานาคที่เรือก็มีพญานาคหรือบางหมู่บ้านบางจังหวัดอาจจะไม่ใช่วัดก็มีพญานาคนะคะนะคนไทยก็มีความเชื่อนะเกี่ยวกับพญานาคเป็น belief เกี่ยวกับพญานาคนะคะใช่นะคะงั้นเนี้ยงั้นเรียนเห็นแล้วนั้นก็รู้จักแล้วเนาะว่าเรียกว่าอะไรนะคะจริงๆครูฟ้าชอบพญานาคนะทำไมนะคะครูฟ้าชอบงูอ่ะคิดว่างูแบบโหดูแล้วมันดูแบบมี mystery อ่ะ mysterious ไหมภาษาอังกฤษไม่รู้นะแต่ดูแบบลึกลับใช่ค่ะมันดูแบบ mysterious มาก mystery มากแล้วก็พญานาคเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมพญานาคตัวใหญ่อยู่ในน้ําแบบอยู่ในน้ําอ่ะแต่ไม่ใช่ทะเลนะอยู่ในแม่น้ําอยู่ในแม่น้ําแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงนะนี่ถ้านักเรียนอุ๊ยถ้านักเรียนมาเมืองไทยเนาะก็จะเห็นละสิ่งเนี้ยถ้าคุณเห็นเอ๊ะเรียกว่าอะไรนะอ๋อตอนนี้รู้แล้วพญานาคนะคะถ้าพญานาคคือมีอำนาจมากๆแต่ท่านนาคนาคก็จะเล็กๆพญานาคก็จะใหญ่ๆนะคะมีอีกครูฟ้าเดี๋ยวให้ครูฟ้าดูนาคเนี่ยเขาไม่ชอบกับอันนี้เอ๊ะอยู่ไหนเดี๋ยวครูเอหาก่อนนะแป๊บนึงได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ครุฑครุฑแต่ตัวเนี้ยเป็นหัวหน้าเรียกว่าอะไรคะพญาพนาคหัวหน้าพญานาคถ้าครุฑที่เป็นหัวหน้าเรียกว่าพญาครุฑค่ะพญาครุฑเห็นไหมพญาครุฑเนี่ยจะมีเดี๋ยวฟ้าให้ดูนี่นะเดี๋ยวโอเคอันนี้เท่มากโอ้ยอันนี้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวของครูเอ๋นี่ของครูเอ๋อันนี้แบบสมัยใหม่นะคะอันนี้แบบโบราณโบราณ New generation กับโอเห็นไหมพญาครุฑเนี่ยเขาจะมีหัวเป็นนกใช่ไหมคะหัวเนี่ยหน้าเป็นนกค่ะตัวเป็นคนเท้าเนี่ยเท้าใช่ไหมเท้าก็เป็นนกเห็นไหมขาเป็นคนนกขาเป็นคนอันนี้เห็นไหมเท้าเนี่ยนกได้ตัวเป็นคนใช่ไหมแขนเป็นคนแต่มีปีกอันนี้มีปีกแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นนกหัวเลยอ่ะหัวนกเป็นนกนะคะโอ้แต่พญาครุฑนี่สำคัญนะเพราะว่าภูฟ้าภูเอชอบพญาครุฑทำไมคะเพราะว่า100 บาทมีพญาครุฑโอ้เงินไทยใช่ไทยพญาครุฑ500 บาทก็มีพญาครุฑ500 บาทก็พญาครุฑเงินไทยนะคะเป็นแบงค์ที่เป็นแบงค์เนี่ยต้องมีรูปพญาครุฑพญาครุฑต้องมีรูปพญาครุฑนะคะแต่ครุฑกับนาคไม่ชอบกันชอบมันไม่ชอบมากๆไม่ชอบกันนะคะเออไม่ใช่เราไม่ชอบค่ะใช่เป็นสตอรี่ของพญานาคกับพญาครุฑเนี่ยจะมาแบบโอ้ไฟกันนะฮะมวยไทยสู้กันสู้กันเป็นสตอรี่ก็ถ้านักเรียนไปวัดพระแก้วนักเรียนก็จะวัดพระแก้ววัดโพแบบเนี้ยก็จะเห็นแบบเนี้ยค่ะเป็นรูปของครุฑกับนาคนะคะครุฑจับนาคนะคะ
นะแล้วเขามีเรือนี้ด้วยนะเรือที่เป็นหัวพญาครุฑนะคะพญนาาครราุยฑทรงใช่เพราะว่าพญาครุฑเนี่ยมี power มากมากแข็งแรงนะพญาครุฑเนี่ยแรงมากตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ใหญ่ก็เลยมี power มากมากพญานาคเนี่ยกลัวใช่ไหมกลัวกลัวพญาครุฑพญานาคกลัวพญาครุฑเมื่อกี้มีเรือพญานาคใช่ไหมคะตอนนี้มีเรือพญาครุฑด้วยค่ะเห็นไหมมเป็ีนคเรรุืฑอใช่ครุฑนะคะมีครุฑแล้วก็ข้างบนเป็นพระนารายณ์นะคะโอเคนักเรียนก็รู้จักพญานาคพญาครุฑนะคะเราให้รู้จักชื่อเฉยๆเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะยังมีอีกโอ้นี่อันนี้ที่วัดพระแก้วจะมีโอ้อันนี้ยักษ์เหรอคะยักษ์ค่ะยักษ์ไทยยักษ์ยักษ์ตัวเล็กๆไหมคะครูฟ้าโอ้ยักษ์ตัวใหญ่มากเหมือนแล้วก็มีอะไรคะมีเขี้ยวค่ะฟันมีนะฟันที่แบบยาวลงมาแล้วเรียกเขี้ยวค่ะเขี้ยวสองใช่ไหมสองหรือว่าสี่ไม่รู้สองขส้าองงบนสองข้างบนข้างบนโง่งขึ้นข้างบนอย่างนี้เฮ้ยข้างบใหน้ดูรูปให้ดูรูปให้ดูรูปเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะสักครู่นี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 ่ค่ะเห็นไหมเขี้ยวใช่ไหมเขเีข้ยีว้ยวเขี้ยวโอ้ตอนเด็กๆครูเอกกลัวยักษ์ทำไมอะครูเอ๋ก็อ่านใช่ไหมอย่างของต่างประเทศเขาจะมีสโนไวท์ซินเดอเรลล่าใช่ไหมคะของไทยก็จะมีนิทานเด็กๆนะนิทานของฝรั่งก็สโนไวท์ซินเดอเรลล่าของไทยก็จะเกี่ยวข้องกับยักษ์ยักษ์จะกินเด็กๆรวยก็กลัวยักษ์แต่ว่ายักษ์กินคนใช่โตขึ้นก็ไม่มียักษ์แล้วเนาะยักษ์เดินไม่ได้ยักษ์มีอยู่ในทีวีเท่านั้นนะคะใช่ก็ดูสิน่ากลัวไหมโอ้ยน่ากลัวกลัวแต่ถ้าเวลาเราโกรธอะในฟ้าทำหน้าโกรธเนี่ยโอ้ฟ้าทำไมทำหน้ายักษ์เนี่ยเวลาโกรธหน้ายักษ์โกรธค่ะโกรธมากโกรธใช่ไหมหน้าเหมือนยักษ์เวลาโกรคนธไทยคนไทยบอกว่าโกรธเหมือนยักษ์ใช่ใช่อันนี้ก็ยักษ์นะคะยยัักษ์กษ์กินคนเรกาิได้นยินกินคนต่อไปนะคะครูฟ้าได้ค่ะครูเอมีอีกเดี๋ยวให้ดูสักครู่นะคะนี่ค่ะยักษ์ผ่านไปแล้วเนาะอันนี้ถ้าไปที่วัดพระแก้วก็จะเห็นเป็นผู้กิหญนิงนาทีกินนาทีใช่ไหมอะไรนะเรียกว่าอะไรนะกินนารีค่ะใช่ค่ะกินนารีนะคะกินนารีกินนารีเนี่ยข้างบนเป็นเหมือนคนเป็นผู้หญิงข้างลเป็่นผาู้หญงิงเหมือนเป็นหงส์ไหมหรือเป็นนกใช่ไหมเป็คนะนกค่ะข้างล่างเป็นนกนะข้างล่างเป็นนกข้างบนเป็นคนคนนะคะเป็นไว้คนน่าจะเห็นโอ้สวยครูฟ้านะขาเป็นนกค่ะมค่ะีหางเป็นนกค่ะแต่บนเป็นคนค่ะกินนารีนี่เป็นผู้หญิงเท่านั้นใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่เอามีคจริงเขามีผู้ชายด้วยนะแต่ถ้าเรียกกินนารีเนี่ยผู้หญิงนะผู้ชายไม่ใช่กินนารีนะคะใช่ไหมกินนารีก็เป็นเหมือนเป็นเขาบอกว่าครึ่งคนครึ่งนกอ่า
อ๋อถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่ากินนอนกินนอนแต่ถ้าเป็กนิผูน้หญิงนอนกินไม่ได้กินแล้วนอนนอนกินอันนี้กินแล้วก็นอนกินนอนถ้าเป็นผู้หญิงอะกินนารีครูเอ๋นะชอบพูดกินนาราครูตีบ่อยๆไม่มีเอ้าก็นารีผู้หญิงนาราผู้ชายไม่ได้ผู้ชายเป็นกินนอนผู้หญิงเป็นกินนารีนะคะจริงๆเขาเรียกตัวผู้กับตัวเมียเนาะนะคะนักเรียนก็มีอะไรบ้างล่ะที่นักเรียนรู้จักหนึ่งพญานาคพญานาคเราทวนเนาะพญานาคนะคะเป็นเหมือนงูใช่ไหมพญานาคเนี่ยเป็นเหมือนงูอนาคอนดาอะไรเงี้ยจะเป็นพญาใช่สองอะไรคะพญาครุฑค่ะพญาครุฑนะคะเหมือนนกอินทรีนกอินทรีจะใหญ่ใช่ไหมนกพญาครุฑใช่แล้วก็สามอะไรนะคะยักษ์ค่ะยักษ์ยักษ์มีเขี้ยวกินคนตัวใหญ่มากน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวแต่ยักษ์ก็มีบ้านยักษ์เนาะใช่ใช่แล้วก็สี่กินนารีค่ะกินนารีนะคะกินนารีอันนี้นี่ไม่ได้อยู่กับคนเนาะอยู่ที่ในวัดนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับมันกับอะไรนะไม่ได้อยู่ที่ในโลกอันนี้เป็นรูปปั้นเฉยๆนะปั้นหรือบางทีวาดนะวาดนะคะนักเรียนก็วันนี้ก็ให้นักเรียนได้รู้ว่าอันเนี้ยชื่ออะไรถ้าไปเห็นที่วัดนะคะจะได้พูดว่าอ๋ออันนี้พญานาคพญาครุฑกินนารียักษ์แต่มีอีกนะมีที่มีสัตว์อีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้เป็นในถ้าอย่างของยุโรปเขาก็จะมีคนชื่อเชกสเปียร์เนี่ยเขียนโรมิโอกับจูเลียตอันนี้ก็จะแต่คนไทยก็จะมีมิสเตอร์สุนทรภู่นะคะเขาเขียนชื่อพระอภัยมณีเขียนสตอรี่พระพันมณีใช่ก็จะมีอันนี้ครึ่งหนึ่งเป็นปลาครึ่งหนึ่งเป็นคนเรียกว่าอะไรคะครูฟ้านางเงือกค่ะนางเงือกนะคะหรือไอผู้หญิงอะนางเงือกนะคะแต่ถ้าผู้หญิงผู้ชายก็เงือกเงือกอันนี้นางเงือกเนาะสวยนะนางเงือกเนี่ยสวยคิดว่านักเรียนก็รู้จักแอเรียลใช่ไหมใช่แอเรียลนางเงือกแต่อันนี้นานแล้วเนาะเรื่องนี้นานมากนานแล้วมากกว่า200-300ปีเนาะใช่ค่ะมากกว่า200ปีอ่ะนางเงือกนะแล้วก็ถ้านักเรียนไปที่วัดบางทีเห็นรูปวาดเป็นแบบเนี้ยอันนี้เทวดาเทวดาไทยเทวดาเทวดาไทยไม่มีเสื้อไม่มีเสื้อไม่มีเทวดาเทวดาครูเอชอบดูครูเอชอบดูเทวดาครูฟ้าชอบไหมครูฟ้าชอบพญาหาครูฟ้าชอบพญานาคอ๋อเหรอชอบพญานาคพญานาคถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงอันนี้คู่กับเทวดาเป็นอะไรคะเหมือนชื่อครูฟ้านางฟ้าค่ะนางฟ้าใช่ไหมชื่อครูฟ้ามาจากนางฟ้าไหมนางฟ้าคือชื่อครูฟ้าจากสีฟ้าเอาสีฟ้าสีฟ้านะสีฟ้าไม่ใช่นางฟ้านะคะเพราะคนไทยก็จะบอกว่าคนไทยบอกเวลาผู้หญิงนะผู้หญิงสวยใจดีเหมือนอุ้ยนางฟ้าหายเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้านะคะเหมือนนางฟ้างั้นผู้หญิงก็ต้องพูดเบาๆ
ยิ้มเก่งๆใช่ไหมยิ้มนะยิ้มยิ้มเป็นนางฟ้าใช่ไหมครูฟ้ายิ้มได้ไหมไม่ได้ค่ะ ยิ้มเป็นยักษ์ได้ไหมคะ ยิ้มปลอมอ่ะยิ้มปลอมวันนี้เหมือนนางฟ้านะคะนางฟ้าใจดีนะคะสวยใจดีอันนี้นางฟ้านะคะอ่ะวันนี้เราสรุปนะคะครูฟ้านักเรียนนะคะนักเรียนรู้จักอะไรบ้างนะคะรู้จัก1นางฟ้านะคะแล้วก็2เทวดาค่ะเทวดา3นางเงือกนางเงือก4ค่ะยักษ์ค่ะโอ้ยักษ์มี2ยักษ์แล้วก็5ค่ะพญาครุฑพญาครุฑนะคะ6ค่ะพญานาคพญานาคนะคะแล้วนักเรียนก็รู้นะคะว่าที่เงินไทยนะคะมีเงินจริงๆเงินจริงๆไม่ใช่เงินปลอมก็จะต้องมีพญาครุฑนะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้2ด้านเลยต้องมีรูปพญาครุฑนะคะพญาครุฑนะในแบงค์ของคนไทยแล้วก็ที่วัดก็จะมีทั้งครุฑแล้วก็นาคแต่มากๆจะมีนาคนะคะงั้นเนี่ยนะคะก็มาปั๊บก็จะรู้ละเพราะว่าตอนนี้คนไทยจำนวนมากเนาะชอบพญาครุฑแล้วก็ชอบพญานาคนะคะปูฟ้าก็ชอบพญานาคนะคะชอบพญานาคครูเอชอบอะไรครูเอครูเอชอบเทวดาครูเอชอบเทวดาชอบกินนารีครูเอชอบกินนารีนี่ครูเอชอบไปไหนละเฮ้ยเมื่อกี้ให้ดูกินนารีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครูเอชอบกินนารีครูเอชอบกินนารีเป็นผู้หญิงสวยนะคะแล้วก็ชอบกลัวพญานาคนิดหน่อยกลัวพญาครุฑนิดหน่อยแต่ว่าชอบเงือกชอบเงือกแล้วก็ชอบเทวดาครูเอชอบเทวดานะคะเวลาดูแล้วสบายใจนะฮะแต่ถ้าเป็นยักษ์เนี่ยโอ้ยักษ์ตัวนี้มีชื่อด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นยักษ์เนี่ยครูเอก็จะไม่ค่อยชอบทำไมคะมันน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวก็ยังบอกเวลาโกรธแล้วหน้าเหมือนยักษ์ไม่เอาใช่ไหมก็น่ากลัวนะคะแต่ครูฟ้าชอบพญานาคชอบสีอะไรคะพญานาคมีสีสีเขียวอ๋อสีเขียวอ๋อสีเขียวโอเคงั้นสีเขียวอันนี้เลย ครูฟ้าชอบพญานาคสีเขียวใช่ไหม อันนี้สีเขียวเขามีสีเขียวสีขาวสีทองก็มีนะทองใช่สีทองพญานาคสีทองนะคะค่ะนะคะก็ครูฟ้าก็ชอบพญานาคเนาะครูเอชอบพญาครุฑไม่รู้นักเรียนชอบอะไรใช่ไหมคะนะคะนักเรียนชอบพญาครุฑพญานาคยักษ์กินนารีเงือกชอบอะไรบอกครูด้วยนะคะคอมเมนต์ได้นะคะนะคะวันนี้ครูไม่ได้มีเกมแต่ให้นักเรียนรู้จักเวลาไปมาประเทศไทยแล้วไปวัดไทยนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะเห็นสัตว์ที่เอ๊ะอะไรอันนี้เหมือนงูเหมือนนกนะคะเหมือนปลาแต่ครึ่งหนึ่งเป็นคนเราเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่า
ชอบก็ให้นักเรียนทำยังไงโอเคไหมครูฟ้าโอเคค่ะโอเคค่ะป่ะถ้าเกิดชอบนะคะนักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ครูฟ้ากับครูเอต้องลาไปก่อนค่ะลาไปก่อนค่ะเราจะไปทำงานบ้านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ